สวัสดีครับผมพบกับช่องฮัทมอสอีกแล้ววันนี้ก็เล่นเหมือนเดิมครับ BK 48 Jigsaw ครับก็เล่นก็ต้องมีเรื่องพูดครับผมนะเพราะเล่นธรรมดามันก็ไม่ได้ใช่ปะเล่นธรรมดามันคือเกมธรรมดาอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีเรื่องจะพูดนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาต่อรูปเรือกันต่อครับตามชื่อคลิปครับเปี่ยมซัดจังนั่นเองครับผมนะนั้นเริ่มที่เปี่ยมเลยแล้วกันนะโอเคทุกครั้งเวลาต่อ Jigsaw จะมีเรื่องพูดต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าต่อไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะโอเคต่อเลยแล้วกันนะจัดมาเลยมาก็จะพูดเรื่องอะไรอ่ะช่วงนี้บีเคพบข่าวเป็นข่าวเยอะแยะมากมายครับทั้งข่าวทั้งดีและไม่ดีมากมายครับก็แล้วก็เรื่องนี้ด้วยไอ้เรื่องเลือกตั้งที่ออกผลด่วนก่อนเนี่ยซึ่งผมดูแล้วดูจากไลฟ์แล้วอันดับหนึ่งอ่ะผมก็บอกแล้วผมคิดไม่ผิดจริงๆอ่ะคือดูพยายามตั้งใจฟังแล้วก็คอยนึกเอ๊ะพี่เชอปะวะพี่เชอปะวะสุดท้ายอันดับหนึ่งก็คือพี่เชอนั่นเองฮะท้ายอย่างที่ผมไม่รู้ว่าผมคนเดียวหรือผมคิดอยู่คนเดียวเปล่าก็คือพี่เชอเขาท็อปมากอ่ะแต่ก็คงจะเป็นที่หนึ่งอยู่อ่ะเนาะไม่รู้ผมคิดอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นใครคิดผมก็บอกกันได้นะครับว่าพี่เชอคงอยู่อันดับหนึ่งรู้ผมคิดอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็บางคนที่สมมติอะไรวะเดี๋ยวอยู่ก็ลืมอย่างคนที่ท็อปก็ได้อันดับเยอะเหมือนกันนะอย่างวีรู้สึกว่าช่วงนี้ก็จะท็อปเหมือนกันเนาะวีขึ้นมาอยู่อันดับ10กว่าๆคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นของรุ่นหนึ่งทั้งนั้นเลยอ่ะคือเหมือนมีวีคนเดียวที่ข้ามเข้ามาได้แต่คนอื่นก็แบบรุ่นสองรุ่นนี้ทีมรุ่นสองที่อยู่ทีมเทรนนีก็อยู่20-30กว่าเออไม่ใช่30กว่าพี่ก่อนแล้วสงสารพี่ก่อนนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับพี่ก่อนสู้ๆนะพี่ผมเชียร์ผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับพูดอะไรดีข่าวอย่างหนึ่งก็ไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่ามันก็คงแต่ว่ามันก็เป็นข่าวที่จบไปนานแล้วกับกรณีของวีน้องวีบีเคคนที่เอฮะซึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ฉะนั้นเขาคงวนข่าวนี้ต้องเงียบแหละผมก็ขอกลับมาพูดหน่อยแล้วกันนะไม่ได้เป็นการตอบย้ำอะไรคือจริงๆผมเอะใจน่าจะดูรัสแล้วก็เออว่ะคือวีเขาแสดงกริยากับพิติกเจตจาพรไม่ดีเท่าไหร่ผมคือดูตาเปล่าผมก็รู้แล้วว่าแบบเฮ้ยแต่ว่าต้องเข้าใจอ่ะอารมณ์วัยรุ่นหน่อยฮะเพราะว่าผมก็เป็นอย่างนั้นแหละนะเหมือนผมก็เหมือนกันแหละคือพูดไม่คิดเออจะใช้คำนี้ก็ได้คือพูดไม่คิดอ่ะพูดไม่รอบคอบกันทีพูดไม่เกรงใจผู้อื่นพูดไม่รู้การใช้ภาษาก็เกิดพูดอย่างนี้นะคือวีเขาพูดบางทีวีสิ่งที่วีพูดมันก็ตรงไปหน่อยอะตรงไปจนแบบไม่เกรงใจเลยเหรอคือผมไม่อยากจะกล่าวหาวีหรือต่อว่าอะไรวีต่อแล้วครับคือผมสงสารน้องจริงแล้วเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาซึ่งไม่น่าเกิดเป็นดราม่าจริงน่าจะเก็บที่เป็นส่วนตัวมากกว่าก็มันก็แล้วแต่คนที่ชอบพิติกเจษฎาพรนะครับว่าก็เด็กก็ต้องเข้าใจเด็กหน่อยครับเด็กรุ่นนี้มันก็อย่างนั้นแหละครับแล้วก็อารมณ์มันก็ขึ้นๆลงๆอ่ะอารมณ์ก็จะตรงๆไปหน่อยแบบว่าเออฉันพูดตรงฉันบอกเออฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบพี่ติ๊กก็ไม่ชอบพี่ติ๊กจะพูดตรงก็พูดตรงไปเลยครับมันก็จะไม่อ้อมค้อมนะครับผมต้องเข้าใจเด็กวัยรุ่นสมัยนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็ไลฟ์น้องวีก็ได้มาขอโทษเรียบร้อยแล้วซึ่งวีเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะเป็นเด็กดีและจะไม่ทำแบบนี้อีกเรื่องนี้เป็นให้เก็บให้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็แล้วจำไว้ว่าเราจะไม่ทำแบบนี้อีกวีเขาสำนึกนะครับวีเขาขอโทษแล้วเราแฟนคลับโอตาอย่างเราพร้อมให้อภัยแต่แฟนคลับเวทีเขาจะพร้อมให้อภัยน้องหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่สำหรับผมให้อภัยน้องครับเข้าใจเด็กวัยรุ่นก็อย่างนี้แต่ถ้าวีสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากนิสัยที่ทำกิริยาแบบนี้มันก็จะดีเหมือนกันนะพูดให้กูพูดได้ไหมพูดรู้สึกงงๆหวานนะต่อเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยได้ตังมาครับ150บาทครับพยายามเก็บตังไปเรื่อยๆว้าว3นาทีกว่าก็ไม่เป็นไร
เดี๋ยวไปต่อลูกซัดจังต่อเลยนะในหมวดฮาโลวีนก็จะจบน้องวีเพียงเท่านี้นะครับผมนะสงสารน้องวีนะอย่าไปว่าเลยครับถึงแฟนขาวพิธีก็อย่าไปว่าน้องวีเลยมากนะครับก็เขายังเด็กอ่ะเนาะเข้าใจหน่อยนะเด็กน้องก็อย่างนี้แหละวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นราวๆเนี้ยราวๆผมเนี่ยผมห่างจากวีประมาณแค่ปีเดียวอ่ะเออมันก็อารมณ์นี้แหละผมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันพูดตรงๆไปหน่อยอ่ะเออพูดจนพูดไม่เกรงใจคนอื่นอ่ะนะเข้าใจหน่อยนะครับสงสารวีฮะต่อเลยต่อนั่นก็หมดพูดเรื่องเบียนแคพูดเรื่องอะไรดีนี่ดีกว่าผมเพิ่งไปดูมาไม่ใช่เพิ่งไปดูดิดูมานานแล้วหนังภาพยนตร์เรื่องนึงไม่ได้พูดนานแล้วเรื่องการรีวิวหนังเนี่ยหนังเรื่องเป็นหนังแอนิเมชันเรื่อง Wreck It Ralph ก็คือ Wreck It Ralph Into the Internet ผมดูชื่อภาษาอังกฤษแล้วคือ Ralph Toriel Internet นี่เองฮะคือภาคแรกก็สนุกแล้วภาค2ยิ่งสนุกมากเลยอ่ะเออโคตรแบบว่าเหมือนท่องโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งอินเทอร์เน็ตมันโอ้โหกว้างขวางเหลือเกินมันใหญ่โตมากมันเหมือนดูการ์ตูนดูแบบนี้มันเหมือนอารมณ์แบบว่าคนบ้านนอกเข้าเมืองเข้ากรุงอ่ะมันได้อารมณ์ประมาณนี้เออแล้วก็โปรแกรมเยอะฮะอินเตอร์เอ็กโอ้โหขอพูดเลยอินเตอร์เอ็กนี่เยอะจริงๆแต่ว่าผมดูผมไม่มีเวลามานั่งจับหรอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรเนาะถึงเขาบอกเป็นสแตนลีย์โผล่ด้วยดีกว่าผมไม่เห็นเลยอ่ะเออนี่สปอยไหมเนี่ยไม่ใช่สปอยก็คือเป็นข่าวมาสักพักเลยตั้งแต่คุณปู่สแตนลีย์ท่านเสียชีวิตไปครับมีข่าวมาสักพักแล้วว่าปู่สแตนลีย์ยังจะมาเป็นคาเมโอทั้งอเวนเจอร์เอ็นเกมสไปเดอร์แมนอินทูเดอะสไปเดอร์เวิร์สเวอร์ชันแอนิเมชันสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอร์มโฮมอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาไหมถ่ายเสร็จหรือยังนี่ไม่รู้แต่สเปรลีผมไม่เห็นอะนะในเรื่องอีบราฟผมก็ไปดูเนี่ยเขารีวิวว่าอิสเตอร์เอว่ามีอะไรบ้างแต่ก็เห็นแล้วอ๋อเป็นจุดนี้เหรอเราไม่สังเกตเลยเรามัวแต่มองผมจำได้เลยว่าฉากนั้นคือฉากอะไรผมมัวแต่มองเวเนลูปี้ไงตอนนั้นใครจะไปมองจุดอื่นผมก็ต้องดูที่เวเนลูเป้ดิตอนนั้นจุดเด่นคือเวเนลูเป้ในฉากนั้นแล้วก็การรวมตัวของเจ้าหญิงของเขาพูดเลยแล้วกลับมามันยิ่งกว่ากลับมาเจอกันเฉยๆอ่ะมันเหมือนเอาเวนเจอร์รวมคนเอาเวนเจอร์อ่ะมันขนาดนั้นเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่เจอกันเฉยๆฉันเจอเธอนะฉันมานั่งคุยกับเธอเสร็จมานั่งคุยตรงนี้ไม่ใช่อ่ะมันทำอย่างอื่นอีกอ่ะผมไม่สปอยแล้วกันนะว่าทำอะไรแต่มันเหมือนเอาเวนเจอร์อะถ้าพูดอย่างเงี้ยแล้วก็เอ็นเครดิตตัวแรกไม่อยากพูดแต่คือมันมีในตัวอย่างแล้วแหละแต่ผมก็ไม่บอกแล้วกันคืออะไรแต่ผมชอบเอ็นเครดิตตัว2มากถ้าไม่เก่าจริงจะไม่เคยฟังหรอกก็เราไม่เก่าแล้วไม่เคยฟังเพลงนี้ผมเคยฟังไม่สปอยไปปะวะเหมือนอยู่สปอยไปคือเอางี้กันมันเป็นเพลงนึงแล้วกันยังไงดีวะเอาเป็นเพลงนึงแล้วกันผมบอกขนาดแล้วซึ่งต้องรุ่นเก่าเท่านั้นถึงจะรู้อ่ะผมก็ไม่รุ่นเก่าแต่ผมเคยได้ยินในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Angry Birds ฮะเขาเอามาประกอบช่วง Mighty Eagle กำลังจะบินนั่นเองฮะจำได้เลยแล้วก็ชอบแล้วก็ตอนนั้นก็ติดเพลงนี้ไปเลยฮะอยากลองแต่ติดก็ติดไอ้คดีผมชอบมากเลยตัวที่สองนะอเวนเจอร์พูดถึงแล้วบอกจะบอกว่าทำไมไม่ทำรีแอคก็ผมไม่ทำอ่ะเพราะดูแล้วนะแต่ไม่ทำอ่ะก็ตอนนั้นไม่มีเวลาจริงๆก็เลยไม่ได้ทำผมจะบอกว่าผมดูแล้วดูตัวอย่างอเวนเจอร์แล้วก็มันก็ไม่มีความเซอร์ไพรส์อะไรหน่อยแต่ก็เซอร์ไพรส์ได้หลายอย่างทั้งแอนด์แมนกลับมาซึ่งกลับมายังไงเราก็ยังไม่รู้แล้วก็ฮอกอายที่เป็นโรนินไปแล้วเป็นนินจาโรนินไปแล้วกัปตันมาร์เวลที่ยังไม่เห็นโทนี่สตาร์คที่กำลังจะเป็นจะตายอดตายแล้วร็อกเก็ตยังไม่เห็นตัวอย่างในร็อกเก็ตเหมือนตัวอย่างเราจะเห็นว่าชูรี่เหมือนจะเป็นคนที่สูญหายสลายไปด้วยเพราะในที่บรูซแบนเนอร์ดู
จุดตรงนั้นคือบุคคลสูญหายซึ่งในนั้นมันมีเราเห็นทั้ง3คนปีเตอร์ปาร์เกอร์ชูรีแล้วก็สกอตถ้าสกอตเหตุผลที่หายไปก็พวกเขาในเอเวนเจอร์คงคิดว่าสลายไปแต่จริงๆคือสกอตอยู่ในมิติควอนตัมส่วนปีเตอร์เราเห็นในหนัง Infinity War แล้วคือสลายหายไปแล้วก็ส่วนชูรีเราไม่รู้ว่าหายหรือเปล่าแต่เขาอยู่แต่มันเหมือนหมดว่าบุคคลหายจากสูญไปแต่ Infinity War เราไม่เห็นว่าหายไปอ่ะเออเพราะภาพสุดท้ายของซูรีใน Infinity War คือสู้กับตอนนั้นแล้วก็สลบไปเลยอาจจะมาเล่าอีกทีก็ได้ใน Infinity War ว่าซูรีหายไปยังไงนี่หายทั้งพี่ทั้งน้องอย่างเนี้ยโอ้โหภาพสุดท้ายของ Avengers Endgame นะฮะภาพสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าคริสอีแวนก็อำลาบทกัปตันอเมริกาไปแล้วมันท้อแล้วคนให้รับคนที่รับบทเป็นท้อแล้วผมลืมชื่อแล้วก็เหมือนจะอำลาบทไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะกับอเวนเจอร์จะมีภาคต่ออีกไหมแต่ก็อยากให้มันมีการลงพลแบบนี้อีกจุดจบของธานอสจะเป็นยังไงเราจะคอยติดตามกันต่อไปนะครับโอเคเรื่องพูดก็มีแค่นี้นะทั้งข่าวมีแค่ที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็จบไปแล้วแล้วก็ตัวอย่างหนังกับดูหนังอีกนิดหน่อยกับดูสปอยด้วยไปเล่นจริงๆไปไหนด้วยที่อยากจะพูดนะคิดอยู่ว่าจะดูดีไหมแต่ตอนนี้ไม่เวลาแล้วโอเคก็สั้นหน่อยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้เอ้ยต่ออย่าพูดอย่าพูดดิต่อรูปเสร็จแล้วต่อรูปเรือเปลี่ยนพระจันทร์เสร็จแล้วแล้วไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่นะโอเคครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ช่อง Hotmod แล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย Happy birthday! ขอบคุณค่ะอย่างอนนะเจ้าเด็กน้อย